วันนี้ในข้อนี้เราจะทำข้อสอบที่เป็นพาร์ทแกมมานี้อย่างไรดีครับในส่วนของตัวข้อสอบนี้เนาะลักษณะที่สังเกตเห็นละเขาให้เป็น will be เป็น were เป็น have been เป็น were being อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นถ้ามันให้มาแบบนี้นะครับมันจะต้องอยู่ในรูปที่เป็นเรื่องของ tense ครับนะครับอยู่ในเรื่องของ tense เกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับเรื่องของเวลาเนาะดังนั้นสิ่งที่เราต้องไปดูครับว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้นะครับโจทย์กำหนดอะไรมาให้ครับในส่วนนี้โจทย์กำหนดคำว่า and ครับอย่างที่บอก and ใช้สิ่งที่คอยตามกันเป็นไปในทางเดียวกันนะครับจำได้ไหมครับสูตรที่เคยบอกการใช้ and ครับ and จะมีอยู่2แบบนะครับ and จะมีอยู่2แบบนะแบบแรกนะครับก็จะใช้แบบไหนครับแบบแรกคือเป็นบวกเหมือนกันเป็นบวกเหมือนกันนะครับแบบที่2คือเป็นลบนะครับแล้วก็เป็นลบเพราะ and จะใช้เชื่อมสิ่งที่มันคอยตามกันหรือทิศทางเดียวกันนั่นเองนะครับเนาะต้องคล้อยตามกันหรือเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับทิศทางเดียวกันดังนั้นเราอยากรู้ว่าคล้อยตามกันหรือทิศทางเดียวกันเนี่ยมันให้อะไรมานะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องหาข้อมูลต่อนะหาข้อมูลต่อส่วนที่มันจะหาช่วยเราหาคำตอบได้คือคำนี้ครับคือคำว่า is readyนะครับสังเกตคำว่า is ready นะดังนั้นเราเจอคีย์เวิร์ดน้องอาจจะแปลไม่ออกหรืออ่านไม่ได้ก็ได้แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่น้องๆรู้นะครับนั่นก็คือ verb to be is ครับตัวนี้เลยน้องๆต้องรู้แน่นอนนะครับ is เนี่ยเขาใช้ยังไงนะครับ is เนี่ยต้องใช้กับอะไรครับต้องใช้กับตัวข้างหน้าโดยข้างหน้าเนี่ยต้องเป็นประธานเท่าไหร่ครับประธานแค่1เท่านะครับผมเขียนตรงนี้นะครับ is เนี่ยใช้กับ1คนนะครับส่วน are เนี่ยนะครับใช้กับ2คนขึ้นไปนะครับและ i เนี่ยใช้กับ am เท่านั้นไม่ใช่ต้องเป็น am ครับและตัวที่มันจะใช้คู่กับ am ได้เนี่ยแปลว่าตัวข้างหน้าต้องเป็น i ครับแบบนี้เนาะดังนั้นสิ่งที่เราจะดูได้นะครับแปลว่า is ใช้กับ1คนนะครับ is ใช้กับ1คนดังนั้นแปลว่า and ตัวนี้มีประธานเป็น1คนแปลว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นกริยาที่เป็น1เช่นกันกริยาที่ใช้กับ1ครับเราไปดูนะครับฉะนั้น will ตัวเนี้ยใช้กับประธานแบบไหนครับใช้ได้กับประธานที่เป็น1คนก็ได้หรือ2คนก็ได้นั่นเองนะครับ1คนหรือ2คนก็ได้ทั้งคู่เนาะต่อไป were เป็นไงครับ were ต้องใช้กับประธานที่มีกี่คนครับ2คนครับประธานต้องเป็น2คนขึ้นไปแบบนี้นะครับ3ครับ have been จะ have ครับ have ก็ต้องใช้กับประธานที่เป็น2คนนั่นเองนะครับและอีก1ส่วน were เห็นไหมครับเราก็ดูแค่ were ใช้กับประธานที่เป็น2คนแบบนี้อย่างเงี้ยเราเห็นความแตกต่างแล้วว่า2 3 4มันอยู่ในทิศทางเดียวกันครับ2 3 4มันอยู่ในทิศทางเดียวกันเลยเห็นไหมมันอยู่กลุ่มเดียวกันเลยประธานต้องเป็น2คนเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับประธานต้องเป็น2คนเท่านั้นเมื่อประธานมันเป็น2คนเราไปดูครับว่าประธานข้างหน้ามันเป็นอะไรนะครับประธานจริงๆของมันในข้อนี้ก็คือคำว่า the document นั่นเองนะครับส่วน you request เนี่ยเป็นตัวขยายนะครับขยาย document นั่นเองนะครับซึ่ง document สังเกตง่ายๆอ่านไม่ออกแปลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับนะครับอ่านไม่ออกหรือแปลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราดูที่ว่าประธานตัวนี้เป็นกี่คนประธานตัวนี้เป็น1คนสังเกตที่ว่าถ้าประธาน2คนเนี่ยนะครับประธาน2คนเนี่ยมันจะต้องมีการเติม s หรือ es ที่ document นะครับแต่เผอิญว่า document ตัวนี้ไม่ได้มีการเติมนะครับ SES เลยดังนั้นเรารู้ทันทีว่านามตัวนี้เป็น1คนนะครับเพราะมันใช้คู่กับอะไรครับมันใช้คู่กับ
ตัวนี้ได้มันใช้คู่กับ verb to be ที่เป็น is และมันเชื่อมด้วยคำว่า and ฉะนั้นกริยาตัวนี้ก็ต้องใช้1คนนะครับดังนั้นตัวที่ผิดหมดเลยก็คือตัวที่2 3 4ผิดหมดเลยครับเนาะดังนั้นต้องใช้ will be ครับแบบนี้นะครับใช้ will be ตอบตัวเลือกที่1ครับนะโอเคแต่ถ้าเราคุยกันเฉพาะน้องๆที่เป็นเอกภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะต้องคุยกันถึงเรื่องเทนต์ต่อไปอีกนะครับว่าแล้วทำไมมันถึงเป็น will be อะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงมันเป็น will be ได้นะครับเราจะสังเกตอะไรซึ่งอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากสำหรับเอกอื่นๆนะครับดังนั้นวิธีการก็คือพยายามที่จะให้น้องๆเนี่ยดูจากจุดหรือดูจากประโยคเป็นหลักเลยนะครับดังนั้นอย่างข้อ1เนี่ยโจทย์ให้มาคือคำว่า and ฉะนั้นเจอเลยครับเจอ and หน้าบวกหลังบวกครับเจอ and หน้าลบหลังลบครับเจอ and หน้าบวกหลังบวกครับเจอ and หน้าลบหลังลบครับเห็นไหมครับเจอ and หน้าบวกหลังบวกเจอ and หน้าลบหลังลบนั้นคีย์เวิร์ดของข้อนี้คือคำว่า is ready ใช้กับ1แปลว่าข้างหลังก็ต้องใช้กับ1ได้ด้วยดังนั้นพอไปดูช้อยส์ครับ2 3 4มันใช้กับประธาน2คนหมดเลยมีข้อ1เท่านั้นที่ใช้กับประธาน1คนก็ได้หรือ2คนก็ได้แต่เมื่อข้างหน้า1คนแปลว่าก็ต้องใช้กับ1คนคำตอบก็เลยเป็นตัวเลือกที่1นะครับ The document you request is ready and will be คือเอกสารที่คุณร้องขอเนี่ยพร้อมแล้วนะที่จะถูกส่งไปที่สำนักงานนะครับทันทีที่มันเป็นไปได้นะฮะในทันทีที่เป็นไปได้แบบนี้เนาะครับในส่วนของ Facebook นะครับแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ก็ดีนะครับหรือในส่วนของคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษก็ดีทั้ง2เพจเลยนะครับเนาะเป็นคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดครับนะครับสอบได้ตั้งแต่ในส่วนของอปท.ของสปท.ของอาชีวะหรือกทม.นะครับเนาะในรายละเอียดนั้นนะครับสิทธิ์มีครูต้องทำได้ครับสิ่งแรกที่น้องจะได้รับนะครับข้อแรกเลยติวทุกวิชาทั้งภาคก่อนและขอครับยกเว้นการติววิชาเอกเท่านั้นถ้าวิชาเอกตอนนี้ก็จะมีอยู่2เอกที่ให้ลงคอร์สได้นะครับก็จะมีของภาษาอังกฤษนะครับของคุณนุ่มเองนะครับก็สามารถลงคอร์สได้แล้วนะครับซึ่งราคา 1,099 บาทนะครับแล้วก็จะมีวิชาเอกของอาจารย์แก๊ปนะครับในส่วนนี้2ครับไลฟ์จนกว่าจะสอบนะครับเราจะเริ่มกันเนี่ยในส่วนของวันที่1ตุลาคม2563นี้ครับ3ครับมีหนังสือติวและ DVD จัดส่งถึงบ้านให้ฟรีเลยครับ4ครับจะมีฟรีเอกสารข้อสอบนะครับโหลดเพิ่มเติมได้ในกลุ่มนะครับเนาะเราจะมีคู่มือส่งไปให้นะครับที่บ้านด้วยรวมถึงจะมีตัวข้อสอบให้น้องๆด้วยนะครับแต่ว่าข้อสอบเนี้ยเป็นข้อสอบอัปเดตเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็จะฟรีสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดชีพเลยนะครับดูย้อนหลังได้ตลอดชีพนะครับเวลาอาจจะมาเข้าคอร์สสดแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะมาเข้าคอร์สสดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คอร์สสดเรียบร้อยแล้วก็มาลุยกันในส่วนของตัวข้อสอบนะครับมาลุยกันในส่วนของการที่ย้อนหลังเองก็ได้นะครับเหมือนเราลุยสดเหมือนกันแหละนะครับเนาะสามารถเปิดย้อนหลังได้ด้วยนะครับเตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้น้องๆทุกคนนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดเลยนะครับติวสอบครูใบยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นั่นเองนะครับ